สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ่งสักคุกกิ้งโชว์รายการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเรื่องของอาหารและศาสตร์ของการทำอาหารค่ะรายการยิ่งสักคุกกิ้งโชว์นะครับมีสูตรเด็ดและเคล็ดอร่อยสไตล์อาจารย์ยิ่งสักนะครับมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยล่ะครับดอกอัญชันเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าขึ้นอยู่ตามรั้วบ้านของคนไทยทั่วไปเลยล่ะแต่ใครเล่าจะรู้ว่านอกเหนือจากสรรพคุณที่เอามาทาคิ้วเด็กๆเพื่อให้ขนคิ้วดกดำแล้วเนี่ยใช่ครับตัวดอกอัญชันเนี่ยยังมีสรรพคุณอีกมากมายเลยนะดอกอัญชันเนี่ยนะคะสามารถคั้นน้ำเนี่ยนะเอามาใช้มีคนบอกว่านอกเหนือจากจะคิ้วดกแล้วยังสามารถทำให้ดวงตาของเราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นได้ด้วยนะใครก็ตามที่รู้สึกล้าๆหรืออะไรก็ตามแต่กินน้ำอัญชันเข้าไปจะรู้สึกดีขึ้นนอกเหนือจากดวงตาจะสวยใสขึ้นมาเป็นประกายแล้วเขายังว่ากันว่าดอกอัญชันเนี่ยยังมีสรรพคุณที่ช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของโลหิตด้วยนะนอกจากสรรพคุณทางยาแล้วนะครับดอกอัญชันยังมีข้อดีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำสีนะครับมาทำขนมหรือว่าอาหารก็จะเป็นสีม่วงสวยน่ารับประทานเอาดอกอัญชันนะครับคุณผู้ชมมาชงน้ำดื่มก็จะบำรุงอย่างที่เจ๊บอกไปเมื่อกี้หรือว่าจะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับนะครับก็สวยงามทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยดอกอัญชันเนี่ยบำรุงผมใครที่แบบผมแบบไม่ค่อยเยอะอ่ะเอามาแบบบำรุงนะมันจะแบบโอ้ยดำสวยงามขึ้นพึบๆเลยนอกเหนือจากสรรพคุณทั้งหมดที่เทดดี้พูดมารับรองว่าวันนี้เมนูดอกอัญชันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอร่อยและที่สำคัญสวยด้วยบำรุงผมด้วยครับคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้จะเป็นเมนูอะไรอร่อยขนาดไหนมีขั้นตอนยังไงไปชมพร้อมๆกันในรายการของอาจารย์วันนี้นะครับวันนี้เราจะเอาดอกอัญชันที่ขึ้นอยู่ริมรั้วของตัวเองมาทำเป็นขนมในสไตล์ฝรั่งนิดนึงวันนี้จะทำไพตะโก้อัญชัน